สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเค้กวานิลานะคะแต่แต่งหน้าเป็นลูกไก่เจี๊ยบกันนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นิ่มมากค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะส่วนของน้ำมะนาวไปค่ะค่ะตีด้วยสปีดกลางอีกสักครู่นะคะแล้วใส่ด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วตีด้วยสปีดสูงเลยค่ะจนตั้งยอดนะคะอ่อนในลักษณะตามคลิปค่ะหลังจากนั้นมาทำในส่วนของไข่แดงคั่นค่ะรังนวลเลยนะคะเราใส่ในส่วนของน้ำก่อนค่ะและใส่ในส่วนของน้ำมันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราร่อนแป้งเค้กลงไปกับผงฟูค่ะและตีให้เข้ากันนะคะจนไม่เป็นเม็ดเลยนะคะห้ามเป็นเม็ดแม้แต่นิดเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะและเอาไข่ขาวที่พักไว้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะค่อยๆตะร่อมอย่างเบามือไปในทิศทางเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเทลงถาดพิมพ์นะคะโดยที่ก้นถาดเราต้องรองด้วยกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปอบนะคะในเตาแก๊สนะคะถ้าเป็นเตาแก๊สก็จะใช้เวลาอยู่ที่15นาทีอย่าลืมอุ่นหม้อก่อนนะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปค่ะแต่ถ้าเกิดอบกับตู้อบนะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่12นาทีนั่นเองค่ะมาค่ะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะใช้พิมพ์กดที่เป็นรูปวงกลมนะคะกดออกมาค่ะ